สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะสบายดีทุกคนนะคะคุณแม่จะมาทำแพนเค้กแครอทให้คุณผู้ชมนะคะแพนเค้กแครอทลดหุ่นค่ะซึ่งคุณแม่ก็ทานประจำหุ่นคุณแม่ถึงได้ไม่อ้วนไงล่ะคะฮิฮิคุณผู้ชมว่าแสบคุยซะแล้วเนี่ยค่ะก็คือเราจะไม่ปรับปอกเปลือกอย่างนี้ใช่ไหมคะแครอทนะคะเพราะเปลือกเขาก็มีประโยชน์แค่ขูดเขาจะใช้มีดเนี่ยคุณผู้ชมขาขูดเนี่ยค่ะเนี่ยขูดกันนะคะเนี่ยนี่คุณผู้ชมเนี่ยค่ะขูดเนี่ยค่ะขูดออกนิดหน่อยที่ว่าเขาอาจจะแน่นตัวนี้คุณแม่ล้างน้ำมาเรียบร้อยแล้วนะคะแครอทอันเนี้ยคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวถ้าเราอยู่บ้านเราทำกับข้าวเองนะคะทุกอย่างต้องสะอาดแน่นอนอยู่แล้วค่ะ100%คุณผู้ชมเห็นไหมคะเนี่ยแม่ก็ขูดเสร็จใช่ไหมก็จะมีออกมานิดนิดหน่อยคุณผู้ชมจะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะจะเห็นมีเปลือกมานิดนิดหน่อยๆนี่แค่นั้นเองนะคะถ้าเขาสะอาดมากก็ไม่จําเป็นต้องขูดเปลือกออกด้วยซ้ำไปแครอทนะคะโอเคค่ะพอเสร็จแล้วคุณแม่อันนี้คุณแม่นั่นไว้แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะโดยการใช้ไอ้ตัวขูดแบบนี้ค่ะถ้าคุณผู้ชมไม่มีตัวขูดแบบนี้นะคะคุณผู้ชมก็ใช้เนี่ยค่ะที่เขาขูดมาแล้วก่อนนะคะเนี่ยค่ะโอเคในวันนี้คุณแม่ใช้ตัวนี้นะคะแม่ก็เอาไว้อย่างงี้นะคะแล้วทําให้ดูนะคะนี่นะเดี๋ยวตัดจุกเขาออกก่อนโอเคค่ะนี่นะคะคุณแม่ก็เนี่ยขูดเนี่ยค่ะคุณผู้ชมนี่คุณแม่ขูดได้แล้วนี่ค่ะนี่เห็นไหมคะคุณผู้ชมก็ได้แล้วค่ะเนี่ยนะคะเหมือนที่บอกใช้ที่ขูดมะละกอก็ได้นะคุณผู้ชมนี่ค่ะก็ได้แครอทที่ขูดแล้วเห็นไหมคะนี่ขนาดนี้เห็นไหมคะโอเคนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะมาตีไข่นะคุณผู้ชมคุณแม่ต้องขออนุญาตค่ะเดี๋ยวจะตีไข่ขาวนะคุณผู้ชมคะต้องติดเครื่องตีนะคุณผู้ชมขออนุญาตผ่านเสียบนะคะคุณผู้ชมคะเสียบปลั๊กไฟนะคุณผู้ชมปลั๊กไฟมีตรงนี้พอดีค่ะโอเคนะคะโอเคเดี๋ยวคุณแม่จะเอาไข่คือแบ่งแยกไข่นะคุณผู้ชมก็คือเอาเดี๋ยวก่อนค่ะเอาให้ผู้ชมไม่ถนัดไม่จำเป็นเนี่ยค่ะก็คือจะแยกไข่แดงไข่ขาวคุณผู้ชมโอเคไข่แดงออกมาตั้งหากสองฟองนะคุณผู้ชมนี่ค่ะรับรองอร่อยค่ะทานแล้วเป่าตัวด้วยนะคุณผู้ชมเพราะว่านี่นะคะก็แยกออกมาคุณแม่ก็จะตีไข่นะคะคุณผู้ชมไข่ขาวนะคะตีไข่ขาวนะคะใช่ไหมคะไว้นี้นะคะ
แล้วคุณแม่ก็เอาแครอทมานะคะแครอทกลับมาเดี๋ยวเอาน้ำมันใส่กระทะไว้ก่อนคุณผู้ชมเดี๋ยวพอน้ำมันร้อนจะได้ทอดได้เลยคุณผู้ชมเห็นแครอทใช่ไหมคะที่เมื่อกี้ให้ดูมีแครอทแล้วก็เอาไข่แดงที่แยกออกมาเมื่อกี้นะคะลงไปแล้วก็ใส่นี่ใส่เกลือนะคะเกลือนิดหน่อยตามเราชอบเลยนะคะแล้วก็คุณแม่ก็จะใส่แป้งนะคะแป้งสาลีอเนกประสงค์คุณผู้ชมนี่ค่ะแป้งสาลีอเนกประสงค์เสร็จนะคะแม่ก็จะใส่โยเกิร์ตนะคะใส่โยเกิร์ตลงไปนะคุณผู้ชมใส่โยเกิร์ตเสร็จแล้วใส่พริกไทยคุณผู้ชมเห็นปะคะว่าคุณแม่ใส่พริกไทยโอเคเห็นพริกไทยแล้วก็คุณแม่จะใส่เคอรี่นิดหน่อยนะคุณผู้ชมเคอรี่ไม่เยอะนะคะนี่เคอรี่นี่ค่ะคุณผู้ชมสักขนาดนี้ก็โอเคเนี่ยค่ะก็ผสมนะคะผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันคุณผู้ชมเห็นไหมคะนี่นะคะเป็นแค่เหล่านี้ค่ะคุณผู้ชมสบายดีทุกคนนะคะแม่สบายดีค่ะแต่ก็เหนื่อยมากเลยค่ะ2วันที่ว่างไปเพราะว่าต้องทำความสะอาดบ้านค่ะช่วยกันทำคนที่นี่เขาเมื่อยังแข็งแรงอยู่นะคะเขาจะไม่จ้างคนมาทำฟาร์มสะอาดค่ะเขาจะเก็บตังเอาไว้หรือจะไว้ตอนที่พยายามเขาอายุสูงวัยแล้วทำอะไรไม่ไหวแล้วเขาจะจ้างคนมานะคะอันนี้ผสมเสร็จแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมคุณแม่ก็จะเอาไข่ขาวที่เมื่อกี้ไข่ขาวนะคะที่เราตีไปเมื่อกี้ใช่ไหมคะเนี่ยค่ะเอามาใส่ลงไปคุณผู้ชมชมใส่ขาวขาวแป้งเสร็จแล้วไข่ขาวที่ตีเมื่อกี้นะไข่ขาวต้องตีคุณผู้ชมต้องแยกนี่ค่ะก็คลุกนะคะคุณผู้ชมดูสิกระทะเริ่มร้อนเริ่มนั่นแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวก็ได้ทอดได้ค่ะนะคะไข่ขาวต้องแตกโอ้โหอร่อยคุณผู้ชมรสหุ่นจริงนะคะเนี่ยแล้วก็ทำไมทราบไหมคะคุณผู้ชมค่ะฝนตกมา2วัน2คืนแล้วค่ะสวนนี่ก็โอ้โหเขียวขจุ่มอีกแล้วอันนี้ก็จะใส่เนี่ยค่ะเม็ดฟักทองคุณผู้ชมค่ะนะคะใส่เม็ดฟักทองไปเห็นไหมคะเมนูรสหุ่นแค่นี้เองอ่ะคุณผู้ชมเป็นเมนูง่ายๆเร็วๆแล้วก็สุขภาพด้วยคุณแม่ชอบเอาสิ่งดีๆมามอบให้คุณผู้ชมนะคะเนี่ยโอเคค่ะเดี๋ยวเหยาะดูสิคะว่าร้อนยังเริ่มแล้วเห็นไหมคะคุณผู้ชมกระทะร้อนและน้ำมันร้อนนะคะมันร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวคุณแม่ต้องเอาตะหลิวคุณแม่ใช่ไหมคะนี่เสร็จแล้วก็เอาที่เมื่อกี้ผสมทุกอย่างนะคุณผู้ชมลงไปทอดนะคะถ้าอยากจะได้ชิ้นใหญ่คุณผู้ชมก็ลงไปทั้งกระทะเลยอันทีเดียวก็ได้นะคะคุณผู้ชมโอเครอให้เขาเหลืองหน่อยอากาศแบบคุณผู้ชมคะก็อากาศดีร้อนจัดไม่เมื่อก่อนหน้า2วัน
ประมาณ2วันต่อมาคุณผู้ชมค่ะอากาศนะคะฝนตกทั้งวันเลยทั้งคืนเลยค่ะคุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมอยากจะทำกิมจิแตงฟ้านะคะไปซื้อพริกมาพริกจะมาทำกิมจิปรากฏว่ายังขาดของหลายอันค่ะเลยไม่ได้ทำค่ะเดี๋ยวไว้ต้องไปดูเอาของอีกอะค่ะแต่ไม่มีกุ้ยช่ายพอดีต้องหาแล้วค่ะโอเคคุณผู้ชมจะเห็นใช่ไหมคะนี่นะคะนี่ค่ะก็กลับคุณผู้ชมปึ๊บนี่เห็นไหมคะลืมแล้วนี่นะคะไม่นานเห็นไหมคะเราดูได้ว่าข้างๆใต้มันไม่มียังนี่ค่ะคุณผู้ชมก็จะทำแบบนี้นะคะนี่ค่ะอร่อยคุณผู้ชมค่ะเสร็จแล้วทานกับไรซ่าไหมคะทานกับสลัดค่ะคุณผู้ชมดีค่ะทานแพนเค้กแครอทแล้วทานกับสลัดนะคะโหอร่อยมากๆคุณผู้ชมอย่าบอกใครเลยค่ะแล้วก็เหมือนที่บอกคุณผู้ชมหุ่นจะงามใช่คุณแม่โฆษณาหมั่นไส้แม่หวานคนนี้เหลือเกินโฆษณาไม่พูดเรื่องจริงแล้วคุณผู้ชมไม่ได้พูดเรื่องโกหกนะคุณแม่เห็นไหมคะแค่นี้เห็นไหมคะเนี่ยก็เสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมได้แล้วเห็นไหมนี่นะคะเห็นไหมคะจบแล้วค่ะเราเสิร์ฟทานกับสลัดนะคุณผู้ชมสมมติอันนี้แผ่นนั่นใช่ไหมคะอ่ะใส่น้ำมันลงไปนะคะแล้วก็น้ำมันให้ทั่วนะคุณผู้ชมเดี๋ยวก็เอาเนี่ยค่ะเอาแผ่นใหญ่เลยคุณผู้ชมเอาให้เต็มกระทะเลยเนี่ยอ่ะแต่งไปเลยค่ะถ้าคุณผู้ชมทานคุณจะขี้เกียจใช่ไหมคะอะไรนี้เลยก็ได้ค่ะเป็นกระทะเนี่ยค่ะอันนี้เพื่อความสวยงามก็เอาแค่อย่างละแผ่นนะคะคุณผู้ชมนี่เห็นไหมคะคุณผู้ชมขาคุณแม่เอาของดีๆมาฝากนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมสบายดีนะคะมีผู้ชมอีกท่านหนึ่งหายไปอ่ะเห็นบอกว่าป่วยก็ยังว่าเขาสบายดีหรือเปล่าเลยอะค่ะก็เห็นเงียบไปนะคะก็ฝากความคิดถึงเขาด้วยนะคะโอเคค่ะคุณผู้ชมวันนี้คุณแม่ก็ลาไปท่านี้นะคะนี่เห็นชอบอยู่นะนี่ที่ทอดเสร็จแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมคะหรือจะให้คุณแม่ชิมปะอันนี้คุณแม่ชิมได้เพราะไม่ค่อยสวยงามก็ทดลองนะคะนี่นะคะอร่อยคุณผู้ชมอร่อยมากเลยโอเคค่ะไปลองไปทำทานดูนะคะถ้ายังไงก็บอกผลมาด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบุญรักษาพระคุ้มครองขอโชคดีทุกท่านนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย